ไม่น่าเชื่อนะพี่สดน้ำปลากินเหรอเดี๋ยวนี้ติดเค็มครับผมก็ชีวิตหวานมากแล้วเนาะใช่ชีวิตหวานมากแล้วก็ต้องเติมความเค็มเข้าไปแต่ก็ยังหวานอยู่หวานเพราะขนมหรอไปไม่ถูกแล้วนี่ผมบอกเลยนะว่าตู้เย็นตู้นี้ผมให้เป็นหนึ่งในตู้เย็นที่มาเหนือมากๆคือเหนือทั้งแถบเลยตรงนี้นี่ก็คือน้ำพริกหนุ่มแคบหมูยังไม่พอเหมือนมีลาบคั่วด้วยใช่ลาบก็อร่อยครับผมแล้วนุ่นิวก็กินไหมหนูกินทุกอย่างเหรอใช่ไม่มีอะไรที่ไม่กินเขาบอกแมลงทอดไม่กินแมลงทอดไม่กินสับปะรดก็ไม่ค่อยชอบเพราะมีประสบการณ์แบบมันกัดฟันแต่เด็กรู้ยันเรื่องของกินว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรตอนนี้เหลืออีกตู้หนึ่งตู้หนูเนี่ยตู้หนูเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยแล้วเขาเกือบแบนตั้มแล้วทวิตเตอร์เปิดประตูทับนิ้วซีพึกกูซวยแกสวัสดีครับทุกคนมาแล้วดีครับโอ้ยหิวจัดมีอะไรกินบ้างครับวันนี้เหมือนเดิมเลยเฮ้ยไม่มีอื่นหรอพี่ไหนๆมาแล้วขออนุญาตแบบละล้วงได้ป่าวว่าที่ออฟฟิศเขาแบบว่ามีสิ่งอื่นไหมที่ไม่ใช่หมูกระเทียมกะเพราอะไรอย่างเงี้ยเออผมขออนุญาตหาอะไรอร่อยๆทานหน่อยแล้วกันนะพี่เขามีอะไรเว้ยรอดแล้วมีมาม่าเอ้มาม่าโอเคเชียบมีหลายรสเลยนะจริงๆอร่อยทุกรสอะแต่ว่าขอเลือกรสที่มันสไตล์เกาหลีหน่อยด้วยแขกรับเชิญของเราด้วยเขาดูแบบโอปป้าเกาหลีรวมถึงนี่ผมก็วันนี้เนี่ยก็แต่งหน้าทำผมมาเหมือนแบบแจ็คสันหวังเลยนี่ดีกว่ามาม่าโอเครสฮอตเกาหลีผมบอกเลยนะว่าอร่อยง่ายสไตล์เกาหลีเพียงแค่ต้มน้ำเนี่ย4นาทีใส่เส้นลงไปรินน้ำออกแล้วเราก็ฉีกซองผงปรุงรสใส่ลงไปแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันแค่นี้ก็ทานได้อร่อยมากแล้วนะครับเอาจริงเลยป่ะมาม่าโอเคเนี่ยรสที่ผมชอบที่สุดที่ผมกินบ่อยสุดเลยนะก็คือรสไข่เค็มเส้นเขาอ่ะมันจะถูกเคลือบไปด้วยไข่เค็มมันๆหอมอร่อยมากอันนี้ก็ดีเหมือนกันอันนี้สำหรับคนชอบแบบทานเผ็ดชอบรสชาติแบบว่าเป็นสไตล์แบบเกาหลีอันนี้ตอบโจทย์เลยกลิ่นนี้เหมือนอยู่ฮงแดเราคลุกก่อนนี่นะเส้นเขานี่กลมสวยนะเราสัมผัสได้ถึงความเหนียวนุ่มเส้นเหนียวนุ่มหอมแล้วรสชาติจัดจ้านกำลังดีไม่ได้เผ็ดมากนี่ใครที่ดูอยู่นะมาม่าโอเคเนี่ยมีหลายรสมากหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อหรือว่าเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาจัดเลยได้หมดแล้วคุณจะได้ลิ้มรสความอร่อยของผมเฮียครับสวัสดีครับเฮียสวัสดีครับสวัสดีครับเรียกตัวนี้เรียกน้องตั้มว่าหนูหนูตั้มเหรอครับผมตั้มไม่น่าได้หนูเนี่ยมีไว้เรียกเฉพาะกับคนเดียวเลยหรือไงเออแต่ปกติก็ไม่ค่อยเรียกใครนะใช่แต่เรียกหนูนิวเพราะว่าตอนแรกเป็นหนูนิวอะไรเงี้ยพอเรียกไปมาไม่อยากซ้ำใครก็เป็นหนูนิวอะไรเงี้ยหนูนิวไปเลยใช่หนูตั้มแปลกๆเนาะไม่เป็นพี่ฝืนเลยพี่ฝืนเลยไม่ต้องจะฝืนเลยตู้เย็นพี่มีอะไรให้ล้วงบ้างมีทุกอย่างถ้าพี่ตั้มจะแถมล้างให้ก็ได้เพราะว่าปกติไม่ได้ล้างเลยของพี่เนี่ยถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยของทั้งออฟฟิศเนี่ยมีอยู่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ในตู้เย็นน่ะเกิน50เลยนะครับเกิน 50% มีของหนูนิวเฮียแล้วก็คนอื่นอะไรเงี้ยบางอันก็หมดอายุมีของหนูนิวด้วยเหรอมีฮะแสดงว่าเขามาบ่อยบริษัทนี้ไม่ใช่จะเป็นบริษัทของพี่ออฟแล้วเป็นบริษัทผมกับหนูนิวครับมีกว่าเข้าเรื่องตู้เย็นตู้แรกที่จะให้ผมไปล้วงพี่อยากจะนำเสนอตู้ไหนก่อนมี2ตู้ครับเดี๋ยวไปตู้ข้างหลังก่อนเลยกันตู้ไหนนู้นเนาะโอเคตู้นี้ก็จะเป็นแบบของครัวมากกว่าผมขอเดาก่อนเลยนะ 50% ที่เป็นของเฮียเนี่ยผมดูแล้วเฮียนี่เป็นคนไม่ค่อยน่าจะกินอะไรเยอะแยะเพราะว่าหุ่นดีน่าจะเป็นพวก
วิตามินครีมบำรุงมาร์กหน้าไม่รู้แหละผมเดาไว้ประมาณนี้เดี๋ยวมาเปิดดูว่าจริงๆแล้วตู้เย็นของพี่มีอะไรบ้างเริ่มเลยได้ครับผมไม่น่าเชื่อนะพี่สดน้ำปลากินเหรอเดี๋ยวนี้ใช่สดน้ำปลาอันนี้เป็นน้ำปลาอร่อยมากเป็นของร้านที่แบบชอบมากเข้าใจแหละว่าพี่น้ำปลาเขาอร่อยแต่พี่มีสต็อกไว้ขนาดนี้พี่สั่งเฉพาะพี่น้ำปลาแยกมาเราสั่งอาหารเขาหนึ่งอย่างแต่เอาพี่น้ำปลาแบบ4กล่องมาสต็อกไว้บางทีเรามากินกับอะไรเรามากินกับอะไรกินพวกอาหารตามสั่งทั่วไปเลยครับผมอ๋อติดเค็มใช่ติดเค็มครับผมก็ชีวิตหวานมากแล้วเนาะใช่ชีวิตหวานมากเราก็ต้องเติมความเค็มเข้าไปแต่ก็ยังหวานอยู่หวานเพราะขนมหรอไปไม่ถูกแล้วอ่ะเลื่อนลงมาก็จะเป็นน้ำดื่มปกติหุ้ยพี่เป็นคนเหนือหรอเป็นคนเหนือครับเป็นคนเหนือจ้าพี่คนจังหวัดไหนเจียงไฮ้เจ้าเจียงไฮ้เจ้านี่คือเป็นคนเหนือที่ก็ชอบทานอาหารเหนือชอบมากชอบมากอาหารเหนือชอบมากแล้วพ่อก็ชอบทำอาหารเหนือด้วยมีร้านประจำมีร้านพิเศษอะไรไหมเนี่ยมีร้านประจำเป็นน้ำพริกหนุ่มครับชอบกินน้ำพริกหนุ่มกับพวกแบบแคบหมูหรืออะไรที่เป็นแบบไข่เจียวหรือว่ากินพวกแบบมะเขือยาวอะไรเงี้ยเป็นคนชอบกินผักทางบ้านเนี่ยชอบกินผักหมดเลยครับนี่ก็จะเห็นผักนะฮะนี่ก็เอาไว้กินกับน้ำพริกหนุ่มได้ถูกไหมแล้วหนูนิวก็กินไหมหนูกินทุกอย่างเหรอใช่ไม่มีอะไรที่ไม่กินเขาบอกแมลงทอดไม่กินแมลงทอดไม่กินสับปะรดก็ไม่ค่อยชอบเพราะมีประสบการณ์ว่ามันกัดฟันแต่เด็กส่วนใหญ่ก็กินหมดเลยมีเรื่องเล่าทุกอันเลยอ่ะพี่รู้ลึกเหมือนกันนะไม่ได้รู้เขาเริ่มคุยกันบ่อยดิแบบสมมติเลิกกองแล้วก็คุยกันอยู่กันทุกวันมันก็คุยสัพเพเหตุแล้วฮะบางทีก็นึกไม่ออกบางทีพี่ตั้มถามว่าก็นึกออกก็พูดไปอืมรู้ยันเรื่องของกินว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรเราพาไปเจอพ่อแม่กันแล้วไปมาแล้วครับผมเพราะช่วงอันนี้เราเปิดไว้เปลืองไฟพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวทีมงานเขาจ่ายค่าไฟให้อ๋อทีมงานจ่ายพี่ช็อตเขาโอนได้เลยพี่ช็อตโอนเหรอฮะโอ้ยขอคุ้มนะครับพี่ก็ไปเดท 500K ครับแล้วคุณพ่อคุณแม่ยังไงบ้างเจอน้องนิวเอาจริงตอนแรกแบบถามสารสุขดิบแต่ไม่ถามนี่เลยเอาจริงนะและน้องนิวเป็นคนน่าเอ็นดูด้วยนะด้วยความมุมมิตะมุตะมิของน้องอะน่าเอ็นดูไหมไม่ว่าเจอใครน่าเอ็นดูครับน่าเอ็นดูจริงๆแบบไปงานไหนมีแต่คนเอ็นดูหนูเลยดีแล้วครับผมดีแล้วครับนี่ยังไม่ได้คุยถึงเรื่องตู้เย็นเลยได้คุยถึงเรื่องหนูนิวมาครึ่ง EP นี่สัมภาษณ์เรื่องหนูป่ะเนี่ยโทษนะตู้เย็นเนี้ยเหมือนผมขึ้นเชียงใหม่เลยว่ะตู้ฝั่งเนี้ยมีแต่ของเหนือมีแต่ของเหนือชอบกินของเหนือนี่ก็คือน้ำพริกหนุ่มแคบหมูยังไม่พอเหมือนมีลาบคั่วด้วยใช่ลาบก็อร่อยครับผมแต่ต้องเป็นลาบที่สุกนะฮะลาบดิบกินไม่เป็นลาบทางเหนือส่วนใหญ่เขาจะทำลาบคั่วแบบอารมณ์ใส่มะแขวนนี่ใช่นี่อันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้เริ่มกระด้างแล้วครับผมจิ้นเหรอใช่อ๋อจิ้นส้มจิ้นส้มนี่น้ำพริกอ่องน้ำพริกอ่องก็ชอบกินนี่น้ำพริกอ่องก็ชอบกินพ่อทำอร่อยมากนี่ผมบอกเลยนะว่าตู้เย็นตู้นี้ผมให้เป็นหนึ่งในตู้เย็นที่มาเหนือมากๆคือเหนือทั้งแถบเลยตรงนี้ยังไม่เห็นอะไรไปจุงภาคอื่นเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดอีกฝั่งไหมได้ครับพี่แต่ก่อนจะไปอีกฝั่งผมทราบข่าวมานี่ว่าพี่เนี่ยเป็นโรคอย่างนึงผมไม่รู้ว่าใครเป็นไหมนะแต่ผมไม่เป็นทีมงานเป็นครับเวลาแบบรู้ทั้งรู้ว่าไม่มีอะไรกินหรือว่ามีอะไรกินอ่ะก็จะเปิดตู้เย็นอยู่งั้นว่าเฮ้ยจะกินอะไรดีกินอะไรดีเดินไปอ่ะผ่านตู้เย็นเปิดอ่ะไม่มีทั้งที่แบบเดินไปเปิดอ๋อมีเท่าเดิมแล้วคิดในใจว่าเอ๊ะเปิดทำไมแล้วมันเปิดวนๆอย่างนั้นพี่จำได้ตั้งแต่ครั้งแรกแล้วมั้งว่ามันไม่มีอะไรกินน่ะคนดูคอมเมนต์มาหน่อยว่าใครเป็นใครไม่เป็นใครเป็นเพราะอะไรเป็นฟีลแบบนี้ไหมคอมเมนต์มาหน่อยอยากรู้เหมือนกันเฮียเขาร้อนต้องเปิดปิดให้มันเย็นๆโอ้บ้านมีแอร์ครับบ้านมีแอร์ครับอ่านไหนๆเปิดแล้วตู้นี้เปิดเลยครับผมอ๋ออันนี้ก็เป็นของสดทั่วไปก็จะเป็นของเหนือเหมือนกันเป็นไก่เชียงรายกับหมูเชียงใหม่ไม่ใช่ทั่วไปอันนี้ทั่วไปอันนี้ก็มีของคนอื่นที่บ้านด้วยครับผมนี่มีไส้อั่วนี่ไส้อั่วอร่อยไหมอ๋อนี่ไส้อั่วนี่ไงเขายังไม่ทิ้งความเป็นเหนือนะตู้นี้ตู้ที่โคตรเหนือเลยที่บอกโอเคอ่ะตู้นี้ไม่มีลายมีให้ของสดปกติตอนนี้เหลืออีกตู้นึงตู้นู้นเนี่ยตู้นู้นเนี่ยอุ้ยหายแล้วกูเกือบแบนตั้มแล้วทวิตเตอร์เปิดประตูทับนิ้วซีพึกกูซวยอีกแล้วตรงนี้เกือบแล้วตู้นี้เนี่ยเขาบอกว่าจริงแล้วมีชื่อตู้ด้วยใช่ครับชื่อว่าตู้หนูนุ่นิวจริงๆมันก็ส่วนใหญ่ก็จะมีของหนูเพราะว่าแฟนคลับหนูชอบซื้อแบบของหวานหรืออะไรมาเยอะมากแต่ของเฮียมแบบว่าไม่เอาของหวานคุมอาหารอย่างเงี้ยก็จะมีพวกสลัดหรืออะไรต่างๆนานาไม่ค่อยจะส่วนใหญ่จะเป็นของหนูของหนูเลยแสดงว่าในตู้นี้มันต้องมีเกี่ยวกับเรื่องความแบบความหวานใช่ดูข้างตู้ก่อนไหมล่ะไหนข้างตู้นี่อาหารปลาพี่ใช่อาหารปลาครับผม
อุ้ยอันนี้น่าจะเป็นของพี่ๆพนักงานใช่ไหมอุ้ยจริงๆอันนี้ก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะจะเป็นของพี่ๆพนักงานครับผมนุ่นิวกินไหมแบบนี้อันนี้หนูไม่น่าจะกินนะทำไมแต่ถ้าจะกินก็กินแล้วแต่ฟิวเขาแล้วแต่ฟิวเขาแต่อันนี้ต้องกินแน่นอนทราบไหมอันไหนที่เขากินแน่นอนอันนี้เพิ่งกินไปนี่อ๋ออันนี้ของพี่เองเอารู้ได้เหรอเรารู้เนี่ยถ้าผมอ่านอังกฤษออกนิดนึงพี่เนี่ยผมว่าพอซีฟู้ดเมื่อกี้แกกินไปแล้วชิมได้ไหมชิมได้ถ้าชอบทุเรียนหรือมะม่วงมากผมชอบทุเรียนกินหอมมากนี่ครับอ๋อเป็นทุเรียนอ๋อผมนึกว่าทุเรียนทอดแต่สูญญากาศครับแล้วก็เป็นแบบเนเชอรัลทำมาแล้วอบมาพี่โคตรอร่อยเลยอ่ะอร่อยไหมหนูชอบไม่ชอบไม่รู้หนูตั้มชอบมากตอนเนี้ยอามีอวยนะพี่ตั้มไม่อวยสาบานจริงๆอร่อยจริงตรงนี้เนี่ยก็ดูแล้วจะเป็นแบบการเอนเตอร์เทนแขกไปใครมาตรงนี้ใช่นี่เคยบอกเลยแบบว่าช่างหน้าหรือว่าใครมาบ้านหลังเนี้ยบอกทุกคนเสมอรู้กันว่าของทุกอย่างทุกคนสามารถกินได้ครับหยิบได้เลยแต่ดูวันหมดนิ้วก่อนอ่ะมาเปิดตู้เย็นกันเลยดีกว่าพี่อยากจะเลือกฝั่งไหนก่อนพี่ขอโทษโอเคฝั่งนี้ก่อนแล้วกันฝั่งนี้นะเปิดมาครับผมฮาระโอ้โหคนละโลกกับเมื่อกี้อันนี้เนี่ยเหมือนร้านสะดวกซื้อร้านหนึ่งก็จริงครับถ้าจะอยากกินเอาไปเลยครับผมถ้าเป็นอันไหนเป็นของนูนิวผมจะไม่ยุ่งมีไหมอะไรเป็นของนูนิวของหวานนี่พวกเค้กเนี่ยเค้กบานอฟฟี่เค้กขนมคุกกี้ต่างๆหรอเขาชอบจริงจริงจริงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทุกอย่างของหวานอ่ะกินอยู่ตลอดหรือว่าต้องมาเติมอยู่ตลอดถ้าพี่ตั้มอยู่กับหนูอ่ะหนูกินเยอะอ่ะถ้ารู้จักป๊อปปี้กับป๊าเป็นคนกินเยอะที่สุดในดูมันดีแต่หนูกินเยอะมากกว่านั้นเออกินเยอะมากกว่านั้นและไอ้กินเยอะเนี่ยไม่ได้กินผักกินเยอะคือกินของเหล่านี้แล้วบานอฟฟี่ใช่หนูเคยบอกว่ากระเพาะของคาวของหวานคนแยกกันแยกกันเราเคยเตือนเขาไหมว่าเอ้ยหนูกินเยอะก็หนูบ่นแบบช่วงนี้อ้วนหน้าบวมแก้มออกแล้วพอเตือนก็แบบอย่างเงี้ยก็กินไปแล้วกันกินไปแล้วกันมอนวันหลังเราลองพูดอย่างนี้สิแต่ว่าหนูหยุดกินของหวานได้แล้วอยู่กับพี่หวานไม่พอหรอพี่ให้ความหวานกับหนูไม่พอหรอโอเคลองพูดผ่านกล้องไหมเผื่อหนูดูถ้าหนูนิวดูอยู่นะครับหนูหยุดกินของหวานได้แล้วความหวานในทุกวันนี้ยังไม่พออยู่หรอดีเยี่ยมเลยอ่ะอันนี้ในส่วนของของหวานมีนี่ด้วยอันนี้อะไรครับเนี่ยมีหน้าผมพี่มีหน้าหนูนี่เหรออ่าพรีเซนเตอร์คู่ครับอันนี้ก็จะเป็นช็อกโกแลตต่างๆแต่ที่เห็นได้อย่างหนึ่งคือว่ามีระเบียบมากที่ออฟฟิศนี้ไม่มีพี่มีตอนที่พี่เข้ามามเขาตอนแรกโอ้โหพี่จีก็ไปพูดตรงซะแล้วรายการมันเทิงพี่ไม่ต้องตรงมากขนาดนั้นตรงทางด้านนี้ก็จะเป็นหน้าน้ำอัดลมต่างๆว่ากันไปน้ำหวานน้ำอะไรนู่นนี่มาทุกวันไหมแทบทุกวันหลักๆนี่คือแบบว่าแต่งหน้าบ้านนี้เลยครับใช่พอแต่งหน้าเสร็จแล้วก็จะออกไปทำงานอะไรเงี้ยแล้วอย่างวันนี้เขาไปไหนเนี่ยเขาเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นฮะเจอกันตอนเย็นฮะงานด้วยกันใช่อันนี้มีงานตอนเช้าแล้วก็มาถ่ายรายการเจอทุกวันเลยเจอตอนเย็นฮะปิดตู้นี้หน่อยเขาร้องแล้วลองฟังนี้ข้างล่างผลไม้ต้องบอกว่ามีหลายอย่างมากๆส้มก็มีบลูเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่ครับผมตระกูลเบอร์รี่ทั้งนั้นมีกล้วยใช้ตู้เย็นด้วยแต่เน้นเป็นกล้วยหอมเหรอพี่ใช่กล้วยหอมแต่เย็นเรากินกล้วยแช่เย็นตลอดบางอารมณ์อะต่างฟิลเลยก็ไม่รู้ทำไมบางทีก็เอาแช่บางทีก็ไม่แช่แต่ส่วนใหญ่แช่อันนี้อะไรเอ่ยอันนี้ขนุนนะครับผมขนุนกับมะม่วงครับผมไม่ค่อยเห็นผลไม้ที่ชนิดนี้ที่อยู่ในตู้เย็นใครอันนี้มันเป็นตัวดึงกลิ่นในตัวอ๋อกลิ่นก็กลิ่นนิดนึงครับมีกลิ่นใช่ไหมพี่อันนี้พี่ของพี่สีป่ะพี่สีชอบใช่ไหมชอบครับผมแม่ชอบด้วยแม่ชอบขนุนมากแม่อันนี้อะไรเอ่ยตู้นี้ป้าผลไม้ครับผมโอ้ยของดีว่ะบ้า it's my apple ที่นี่น่าอยู่มากเลยอ่ะที่นี่น่าอยู่มากเลยพี่อยู่ยังไงให้เหลือตังค์แค่นี้อ่ะขับได้นะไม่ได้กินอยู่คนเดียวในตู้มันก็มีแบบว่าหลายคนอย่างที่บอกโอ้ยอยู่กันเป็น10อ่ะมาเปิดตู้นี้ดีกว่าโอเคครับเออท่าแดนครับผมช็อกโกแลตแล้วก็ไอศกรีมเอาจริงนะตู้นี้หมดไปเยอะแล้วเหมือนกันมีคนกินเยอะเหมือนกันถ้าเราจะใช้ชีวิตตรงตู้นี้นะอนาคตนะผมพูดได้เลยตัดขาเฮ้ยแต่อยากเล่าเลยพี่สมัยเมื่อก่อนที่อยู่ที่บ้านอ่ะครับตอนนั้นแบบเขาเรียกเป็นฟิลอะไรที่ต้องแบบไม่ได้มีตังค์ซื้ออะไรกินขนาดหรือว่ามันอะไรเก็บขนาดนั้นก็ไม่ตู้โล่งเลยเออแต่ตอนนี้เราสึกว่าอยากกินอะไรก็เออซื้อกินบางทีอยากจะซื้อเผื่อแผ่คนอื่นด้วยใช่น้องๆด้วยอะไรด้วยถูกไหมใช่วิมันยังมีอีกหรือวะไอตัวดูแบบนี้เดี๋ยวนี้อันนี้ของใครอันนี้ไม่รู้นะฮะอันนี้ของใครไม่รู้น่าจะของทีมงานยุคนี้อ่ะไม่เห็นหน้าตาแบบนี้มานานมากเลยรู้เลยแล้วเกิดยุคไหนพี่โอ้โหไกลกันมากใกล้ๆใกล้ห่างกันไม่กี่ปีเออตู้นี้บันเทิงว่ะชอบบันเทิงทุกตู้ประทับใจมากสำหรับการเปิดตู้เย็นที่ออฟฟิศพี่ซีนะให้คำนิยามคำนี้เลยกับตู้แรกก็คือว่าตู้เย็นที่มาเหนือ
ส่วนตู้เย็นตู้นี้ให้คำนิยามเลยว่าตัดขาตัดขาตอนนี้เราล้วงตู้เย็นกันเรียบร้อยแล้วแต่ว่ารายการล้วงตู้เย็นจริงๆเป็นชื่อรายการบางหน้าใช่ต้องการล้วงความลับล้วงความลับล้วงความลับพอยต์หลักของรายการพอยต์หลักแต่ว่าเอาทำไมไม่ตั้งชื่อรายการว่าล้วงความลับคนไม่กล้ามาออกเพราะติดต่อไปเนี่ยไม่เอาแล้วล้วงความลับหน่อยโอเคว่าล่าสุดเนี่ยที่เราไปเห็นกันมาที่ว่าฉลองเขาคือฉลองอะไรฉลองครบรอบแบบว่าเคยคุยกันสลับกัน 100K พาไปเดทสลับกันแสนใช่แสนพอลูล่าสุดที่เมื่อกี้พี่ตั้มบอกก็คือไปเชียงรายก็คือ 500K แล้วก็คือว่าจะไปกันแค่2คนไปกันแค่2คนโดยไม่มีใครรบกวนนะครับบ้าบอยจริงเลยเชี่ยมันเป็นคอนเซปต์แบบว่ามันจะเป็นสถานที่ที่เราแบบว่าไม่เคยไปทั้งคู่แล้วก็มันจะตื่นเต้นตรงเป็นฟิลที่แบบไปเจออะไรพร้อมกันอารมณ์ฮันนี่มูนเนี่ยอารมณ์ฮันนี่มูนป่ะอารมณ์นั้นป่ะก็พูดได้นะมันก็เป็นฟิลนั้นพูดได้พูดได้มีวางแผนไว้ยังว่าครั้งหน้าจะไปไหนกันครั้งต่อไปอ่ะเราจะไปเที่ยวแบบโลคาสโลคาสไม่แก้ผมโอเคโลคาสครับผมใช่เราจะไปแบบว่าประหยัดเพราะเรารู้สึกว่าอยากไปสถานที่ที่บ้านๆชิวๆในประเทศไหมในประเทศไหมในประเทศอะไรไปไกลนั่งรถไฟไม่เคยนั่งเลยเกิดมาในชีวิตนี่ไงนั่งรถไฟหน้าต่างนั่งชุดนอนไปสองคนนั่งมองหน้าต่างอะไรอย่างเงี้ยแคมปิ้งก็อยากไปครับผมรอติดตามเลยนะแฟนๆนะว่าครั้งหน้านะครับเขาจะไปเรียกว่าฮันนีมูนครบรอบแสนวิวอะไรกันฮันนีมูนใช้คำว่าฮันนีมูนไปเลยเมื่อไหร่ถ้าเกิดว่าเปรียบให้นูนิวเป็นของในตู้เย็นหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้เลยในตู้เย็นใช่ไหมฮะคืออะไรน้ำเปล่าแล้วกันเพราะว่าน้ำเปล่ามันหล่อเลี้ยงร่างกายครับผมชีวิตเราไม่สามารถมันต้องชุ่มชื้นถ้าขาดน้ำคือตายเหมือนกับนูนิวถ้าพี่ซีขาดนูนิวไปร่างกายพี่เหมือนขาดน้ำอาจจะทำให้พี่ตายได้น่ารักจริงๆคู่นี้ฝากผลงานหน่อยครับพี่ครับผมก็ฝากผลงานด้วยนะครับผมตอนนี้ก็ใกล้ถึงนิ้งเฮียภาพพิเศษแล้วครับในซีรีส์ Cutie Pie นะครับผมก็ฝากด้วยครับฝากด้วยนี้ขอบคุณพี่ซีมากนะครับขอบคุณมากครับตามครับผมวันนี้ครับไปแล้วนะครับผมเจอกันใหม่ EP หน้าดูกันว่าผมจะไปล้วงตู้เย็นของใครกดติดตามไว้เลยในเชง2561ทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook นะจ๊ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับปาพี่ตามล้างตู้เย็นอย่าไปล้างของเขาได้ไงของเขาล้างไม่กล้ายุ่งแล้วตู้นั้นน่ะ